มาทางซ้ายทางซ้ายมาแล้วเป็นทางเกิดขึ้นไหลต่อให้กับทางชกิจบัวทองอ้าวขอให้ก็เป็นตัวโซ่ขึ้นมาทางซ้ายของทางชลบุรีแต่ก็สินทวีชัยเรียกกำแพงคนเดียวบอลมาทางเสา2โอ้โหได้ขึ้นด้วยว่าแต่ขึ้นหนาไปหน่อยครับวิกเตอร์อามาโร่อาสุมเสาหนีด่านแรกได้อ่ะครับมีทำทางมีทำทางทางขวาเป็นจังหวะลุยมาของชาคริตบัวทองนาลงทุบทิ้งออกไปได้ครับแต่แค่เตะมุมเท่านั้นพอมาในให้มินเนโรไปที่เกลือกนิดอ่ะครับมาดูเกลือกนิดปัดมาให้กับอาสุมเสาหน้าต่างดูว่าเหมือนว่านรงจะปัดด้วยนะครับครับมีอาดุลทางซ้ายเกลือกนิดเล่นกับอาสุมสาวปล่อยพบเล่นพี่พบซ้ายแทงให้อลงกรเบิ้ลมาเสาแรกโอ้โหนรงสุดยอดเลยวันนี้คว้าก่อนที่เท้าของเกือกนิดจะถึงครับก็ยังศูนย์ศูนย์ดุนมีทำทางที่ว่าครับดูจังหวะนี้ของเกือกนิดบรรจงอีกครั้งหนึ่งเสาแรกแล้วโอ้โหหนาไปหน่อยโอ้โฉบมาทุกอย่างลงล็อกหมดแล้วของพี่พบอ่อนโมเกือกนิดย้อนซ้ายให้กับอาสุมสาวเนี่ยครับดวลกับทางทศพรแล้วอาสุมเสาหาเจอของทางเลียนโดอาสุมเสาโอ้โหจะกินนรงมงคลเราเลยไม่เห็นว่าในแอนเดอร์สันเปิดให้กับชลทิศพักได้อาครับมีชาคิดเติมแต่ว่าไปทางเสาสองมาสองคนแล้วโอ้โหพี่ป๊อบดูโขกลงพื้นก็แล้วนรงมงคลพงฉกได้ฉกจากจังหวะบอลที่พลาดของทางอดุลซ้ายโดยที่มีมาแล้วดูว่ากิตพงษ์ให้ไปที่ดูโลซินมี่โอ้โหได้ครับ1ประตูต่อ0จากสุดท้ายเป็นทัศนีศรีหาจังหวะแรกอีกแล้วครับโอ้โหมากัน3คนครับกิตพงษ์ให้กับดูสมิธติดเซฟสินวิชัยก่อนแต่บอลยังมาเข้าทางคาตีครับเหยียบหน้าเน็ตเข้าไปเลยครับโอ้โหเกมสวนมาแล้วมีจังหวะได้ลุยมาเล็งแล้วปาดพุ่งมาให้กับรัชสุมเสาโอ้โหดุนรงค์นะครับเหนียวหนึบจริงๆครับดูจังหวะสปริงก็เท้าแล้วไปปัดทิ้ง2มือครับนรงวงแก้ไขได้ของอาสุมเสาย้อนมาให้กับเกลือกนิดเล็งแล้วเล็งเปิดมาเสาแรกบอลกระชอกตัวซ้ำมาไม่ทันเป็นนรงที่พุ่งมาตะปบไว้ได้โอ้มาถึงทางขวาบอลพิภพกระชอกมาทางของอาสุมเสาเปิดเสาสองมาแล้วครับโอ้โหดูนรงดูนะครับโอ้โหชมพูเนี่ยเป็นคนนรงวงทองคำดูครับแกเอาแขนที่3มาจากไหนครับโอ้โหเธอสักขวามีขยับยังให้ไม่ได้ครับย้อนซ้ายใหม่อาสุมเซายกมาโอ้แล้วมงเอาครับมาจนได้ครับเดียโก้คุณย่านาที85ครับ1ประตูต่อ1ครับอาสุมเซาเห็นแล้วยกให้น้ำหนักมันได้พอดีเป๊ะเลยครับข้ามลูเบนนิโคลอฟมาแล้วเดียโก้ใส่เต็มๆครับคนนี้เซฟไม่ไหวดูอีกครั้งเธอสักก้มหน้าแล้วยิงไกลโอ้โหปัดปลายมือแล้วชนคานเดี๋ยวดูโดนไหมครับผู้สินชี้ให้หรือเปล่าเธอสักปัดไปเสาสองมีขึ้นมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้บอลออกหลังเป็นบอลตั้งเตะจากประตูของทางเสียเกลแล้วก็จบเกมเป็นว่าคู่นี้เฉือนกันไม่ลงครับโดยเสมอไป1ประตูต่อ1แบ่งไปทีมละแต้มแล้วครับครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นเกมที่สู้กันสุดมันเลยนะครับศรีสะเกษทีมเยือนมีแต้มแรกในการเล่นเป็นทีมเยือนในฤดูกาลนี้นะครับบุกมาแบ่งแต้มกับชลบุรีได้1ประตูต่อ1ส่วนชลบุรีเป็นอีกเกมนึงที่พวกเขาเล่นในบ้านต้องเป็นฝ่ายไล่ตามตีเสมออีกแล้วเท่ากับว่าก่อนที่จะถึงช่วงเบรกให้กับทีมชาติเนี่ย2ทีมนี้ยังมีแต้มเท่ากันอยู่ที่13แต้มเลยครับครับแล้ววันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ